นับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนโบมิกยอมให้สื่อระบุสถานะความสัมพันธ์ได้เองมารีส่อแววรักร้าวรอบ3แบล็คพิงค์กับภาพทีเซอร์ซิงเกิลที่2ก่อนปล่อยอัลบั้มเต็มรุ่งวิจารณ์แบรนด์ไอศกรีมดังอัพราคาเค้กฉลอง7ปีวง BTS เกินเหตุสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะสวัสดีผู้เป้ด้วยนะฮะสวัสดีแล้วกรีดดันๆเจอกันทีนะคะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะทั้ง3แพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง True Insight HD นะคะหรือว่าจะเป็น True For You แล้วก็แอปพลิเคชัน True ID ค่ะครับวันนี้มาเราข่าวเยอะนิดนึงนะใช่ค่ะข่าวแรกเราก็ไปส่งนะคะอดีตนางแบบชื่อดังนะคะขึ้นสู่สวงสวรรค์คุณแอนทรัญญาสัตบุตรนะคะซึ่งเพื่อนๆในวงการก็เรียกได้ว่าแต่งแฟชั่นมาเพื่อให้เกียรติเธอในการส่งครั้งสุดท้ายนี้ค่ะวงการนางแบบเศร้านะคะหลังจากอดีตนางแบบชื่อดังยุค90แอนทรัญญาสัตบุตรจากไปอย่างสงบด้วยภาวะซึมเศร้าเมื่อวานนี้นะคะที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนก็ได้มีพิธีชาปนกิจบรรยากาศภายในงานก็มีกลุ่มเพื่อนสนิทในวงการแฟชั่นค่ะได้จัดงานให้บรรยากาศนั้นคล้ายกับการเลี้ยงรุ่นให้แขกที่มาร่วมไว้อาลัยการแต่งตัวแบบจัดเต็มตามสไตล์แฟชั่นนะคะหน้าเมนก็ประดับด้วยลูกโป่งสีฟ้าเป็นทางยาวโดยพฤทธีสัตบุตรซึ่งเป็นน้องชายของคุณแอนก็เผยถึงการจัดงานส่งพี่สาวผู้ล่วงลับว่าอยากให้ทุกคนมาปาร์ตี้มาสนุกสนานกันไม่อยากให้เศร้าเพราะเราอยู่ร่วมกันเราก็สนุกสนานกันแบบนี้เลยให้เพื่อนแต่งตัวกันมาเหมือนกับว่ามาปาร์ตี้กันค่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูแล้วมีความประทับใจแล้วก็ไม่เศร้าโศกครับค่ะนะฮะเรามากันที่ประเด็นของสาวโบเมลดากันหน่อยนะว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายช่องนะครับแล้วก็ถูกเปรียบเทียบกับนางเอกร่วมช่องใช้คำว่าร่วมช่องได้แล้วนะครับรวมทั้งประเด็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับมิตรทองระยาด้วยครับนอกจากจะฮือฮานะที่ย้ายมาซบอกวิก3แล้วนะนางเอกสาวโบเมลดาครับถูกจับตามองเพราะว่าละครเรื่องแรกก็ได้ประกบกับณเดชน์ทันทีแถมยังถูกเปรียบเทียบกับนางเอกร่วมช่องยาย่าครับที่ใส่ชุดเหมือนกันจนถูกชาวเน็ตเนี่ยแซะแรงเลยครับแล้วก็ยังมีประเด็นล่าสุดครับว่าเธอเนี่ยถูกวางตัวให้ถ่ายปฏิทินช่องเบียดนางเอกตัวท็อปอย่างมากี้ราศีหลุดโผอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ครับโบก็เผยว่าส่วนตัวยังไม่ทราบผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาคุยอะไรยังค่ะยังใช่เพราะว่าก็คืออะไรนะคะใช่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้บอกนะแต่ว่าฝ่ายในคลิปปีนี้อาจจะยังไม่มีโบมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะหนูเพิ่งเข้าไปด้วยซึ่งข่าวอะค่ะมันออกมาก่อนแล้วว่าเราเข้ามาเสียบความให้มากี้ปึ๊กไปเลยค่ะเก่งคิดเองเก่งนะยังหัวดราม่าไม่ค่อยแบบทางนี้ตีกันอย่างเงี้ยไม่หรอกหนูว่าทุกคนก็ต้องรักในตัวศิลปินของทุกๆคนอยู่แล้วค่ะตอนนี้ได้ว่าถือเป็นลูกรักเลยไหมคะเป็นไปไม่ได้ฮะมีเรื่องชุดนะคะที่มันไปเหมือนกับยาย่าเนาะแล้วแบบอันนี้ก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะคือมันเป็นชุดที่แบบว่าทางสไตลิสต์เขาจัดมาให้เราคือเราก็รู้แหละพี่เขาก็บอกว่าชุดเนี้ยพี่ยาย่าเขาใส่มาแล้วนะบอกว่าสวยนะชุดเนี้ยตอนแรกหนูก็เห็นว่าสวยดีแล้วคือง่ายๆคือชุดเนี้ยมันไม่ได้มีชุดเดียวค่ะทุกคนสวยคนละแบบแหละพี่ยาย่าเขาก็สวยของเขาอยู่แล้วอ่ะเราก็มาใส่ตลกแบบนี้แหละดีแล้วพี่
เคลียร์เรื่องตัวเองจบไปโบก็ขอเคลียร์เรื่องหัวใจกับหนุ่มข้างๆมิกทองระยานะคะสรุปตอนนี้สถานะความสนิทถึงขั้นไหนแล้วฝ่ายชายเขาเพิ่งจะให้แหวนเป็นของขวัญวันเกิดด้วยนะแถมควงกันไปเที่ยวทะเลสุดหวานจนแฟนๆเชียร์ให้เป็นคู่จริงซึ่งทั้งคู่ก็เผยว่าถ้าหากจะเรียกแฟนก็ไม่ติดนะเพราะความสัมพันธ์มันชัดเจนมานานแล้วอะผมว่าเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะครับผมแต่เราไม่ต้องบอกอะไรที่เขารู้คือว่าแฟนเข้าใจใช่ไหมก็ตามที่ทุกคนแบบมีความคิดกันแล้วแต่คิดกันเราแบบว่าผมว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรเรียกแฟนก็ไม่ติดเลยตอนนี้คือไม่ค่อยได้ใช้คำว่าอะไรมากกว่าสำหรับคุยกันโบว่าไงบ้างคะเรื่องนี้เราแต่ค่ะไม่ก็เราแต่ทุกคนสะดวกคือเราก็รู้แหละว่าเรียกกันว่าอะไรแล้วปกติเรียกกันว่าอะไรครับคะแกปกติที่เราจะได้ยินผมเรียกว่าโบโบโบเรียกโบโบเออแค่นี้โบราณที่นิกแค่นั้นค่ะก็จริงๆรู้จักกันมานานแล้วด้วยค่ะผมเป็นคนน่ารักก็ได้จ้าเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักกับน้องน้องก็น่ารักครับเป็นคนตั้งใจทำงานแหวนด้วยแหวนก็มาเป็นเครื่องประดับเขาเป็นคนชอบใส่เครื่องประดับอยู่แล้วครับใช่แต่มาแต่มือแต่มือแต่มือเขาใส่เยอะมากอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ดูแหวนเราก็เห็นว่ามันน่ารักดีอะไรแบบนี้ยกได้ไหมคะยกได้ไหมแม่ห้างสายช่วงนี้มือหนักช่วงนี้มือหนักมือหนักแต่เยอะการจองไว้หรือเปล่าจองไว้หรือเปล่าว่าไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกครับผมใครเป็นคนเลือกใส่เนื้อหน้าห้างสายเขาใส่เองเขาใส่ทำไมเขาเลือกเป็นเนื้อหน้าครับผมก็ในเมื่อมันมาไซส์นั้นน่ะต้องไซส์เนี้ยแหละจริงๆมันก็ใส่2ข้างสลับกันนี่เมื่อค่านี้กำไรเยอะก็ต้องค่านี้เป็นแหวนเป็นหนึ่งคู่ที่น่ารักนะฮะใช่ค่ะส่วนเรื่องงานก็เดี๋ยวต้องรอดูนะประกบณเดชน์ด้วยครับนะฮะมาติดตามเรื่องราวของคุณเมฆนะคะมีคนเห็นว่าไปเดินในที่สาธารณะกับคู่ควงหรือเปล่าไม่ทราบแต่คนก็ว่าอ้าวคนที่เดินด้วยเป็นสาวประเภท2นะจะเคลียร์ข่าวนี้อย่างไรหลังมีภาพหลุดนะคะหนุ่มเมฆจิรกิจควงกับเฟรมซึ่งเป็นสาวประเภท2เดินห้างจูงมือกันหวานแหววเลยทำเอาหลายคนจับตาสถานะความสัมพันธ์ขึ้นมาทันทีล่าสุดค่ะเมฆจิรกิจก็ไม่รอช้าออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะยอมรับว่าก็ไปเที่ยวกับเฟรมจริงแต่บังเอิญเจอกันเท่านั้นก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วไม่ได้คบหากันอย่างที่เป็นข่าวยืนยันไม่มีการหอมกอดอะไรทั้งนั้นนึกไม่ออกจริงๆว่าโดนถ่ายรูปตอนไหนส่วนตัวคิดว่าความรักถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่แคร์ว่าเขาเป็นเพศไหนสภาวะเพศสภาพจะเป็นอย่างไรอายุเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องปกติของความรักมากกว่ายังบอกอีกนะว่าในฐานะมนุษย์เนี่ยเวลาเรารักใครเราก็ควรจะรักเขาที่ตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่เขาเนี่ยเป็นอะไรจริงๆก็ไม่ได้เคืองเรื่องข่าวแต่มันจะมีคนคอมเมนต์ค่อนข้างแรงเกี่ยวกับน้องเขาซึ่งมันไม่ควรเลยครับด้วยยุคสมัยมันทำให้เราควรจะยอมรับได้มากขึ้นหลังมีข่าวเนี่ยก็พิมพ์ไปขอโทษบ้างเพราะว่าน้องก็เครียดมากเหมือนกันกับข่าวที่ออกไปแต่ก็จัดการปัญหาตัวเองให้ดีที่สุดไม่ให้น้องเนี่ยเขาเสียหายส่วนกับวันเดอร์เฟรมนะก็ยอมรับเลยว่าตอนนี้เลิกกันแล้วนะครับตอนนี้ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนได้2เดือนจบกันด้วยดีแล้วก็ยังคงหวังดีแล้วก็ห่วงใยกันส่วนสาเหตุที่ไปต่อไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับก็จริงๆเนี่ยจับมือควงกันกับใครเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาโดยเฉพาะใช่ไหมหมายถึงว่าเขาจะเป็นเพศนั้นเพศนี้ถ้าเขารู้สึกดีมีความสุขเนี่ยยุคสมัยมันใช่ไหมเปิดกว้างได้แล้วใช่แล้วนะฮะมาที่อีกหนึ่งคู่ที่แต่คู่นี้ส่อแววที่จะไปในทางทิศทางตรงข้ามกับเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับกันนภัทรแล้วก็มารีเบอร์เนอร์นะฮะส่อแววรักล่มอีกครั้งหรือเปล่าคืนดีกลับมารักหวานได้เพียงเดือนกว่าๆครับก็มีเรื่องให้ตกใจกันอีกแล้วสำหรับคู่รักคู่นี้ครับกันมารีส่อแววรักร้าวอีกครั้งเมื่อเพจดังเนี่ยโพสต์ข้อความว่ามีการลบรูปซ่อนรูปกันอีกแล้วนะรอบนี้ไม่ยุ่งนะกลัวหอน แล้วก็ยังบอกอีกว่าสเตตัสก็โสดแล้วนะไม่ยุ่งแล้วแต่เลยแฟนคลับไม่ต้องส่งมาแล้วนะอ่ะหลายคนก็เดากันไปว่าน่าจะเป็นคู่นี้นะฮะกันมารีเพราะว่าเมื่อไปส่อง IG ของทั้งฝ่ายหญิงนะครับก็เห็นว่ารูปคู่ที่ควงกันไปทะเลหลังจากกลับมารีเทิร์นครั้งล่าสุดเนี่ยหายไป
ซิงก็ไม่รู้ว่าถูกลบออกไปหรือเพียงแค่ซ่อนเท่านั้นนอกจากนี้ครับพอส่องใน Facebook ของมารีเนี่ยก็จะเห็นว่าสถานะมีการเปลี่ยนว่าเป็นโสดในขณะที่ของฝ่ายชายก็ยังคงเป็น in relationship อยู่นะครับก็ดูอยู่ห่างๆแล้วกันแล้วรักเลิกๆแบบนี้นะอาจจะกลับมาอีกรอบก็ได้ครับง่ายๆนะ Facebook ไม่ต้องเปลี่ยนสถานะอะไรหรอกรอไว้ก่อนไว้แต่งงานค่อยเปลี่ยนทีเดียวค่ะมาถึงเรื่องราวของวงเกาหลีสุดฮอตอย่าง BTS นะคะโอ้โหไม่ว่าจะหยิบจับโปรดักต์อะไรเนี่ยก็ขายดิบขายดีแต่งานนี้แอบจะตรงกันข้ามนิดนึงค่ะเพราะว่าไอศกรีมยี่ห้อดังนะคะก็มาร่วมฉลอง7ปีแต่ผลตอบรับจากแฟนๆน่ะมองว่าไอศกรีมเจ้านี้กำลังเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าด้วยความฮอตฮิตของบอยแบนด์เกาหลี BTS นะคะทำให้ทุกความเคลื่อนไหวตกเป็นข่าวเสมอค่ะแน่นอนกับโปรเจกต์ฉลองการเดบิวต์ครบ7ปีที่ทางต้นสังกัดของวงมีการจับมือกันกับ Baskin Robbins ผู้ผลิตไอศกรีมยี่ห้อดังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะงานนี้อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการเปิดตัวเพื่อให้แฟนๆได้ทำการพรีออเดอร์โปรเจกต์นี้กลับเรียกเสียงวิจารณ์ให้กับแบรนด์ไอศกรีมชื่อดังไม่น้อยเลยเริ่มตั้งแต่ประเด็นเค้กรูปทรงเป็นเลข7เนี่ยนะคะประกอบไปด้วย7รสชาติหลากสีสันนอกจากจะไม่ได้มีการรังสรรค์รสชาติอะไรขึ้นมาใหม่เพื่อโอกาสพิเศษนี้แล้วเนี่ยปริมาณกลับน้อยกว่าไอศกรีมเค้กปกติที่ Baskin Robbins ขายเกือบครึ่งเลยแต่ดันไปขายในราคาเท่าเทียมกันกับไอศกรีมเค้กที่มีปริมาณเยอะกว่านะคะประมาณ 26,000 วอนหรือเกือบ700บาทไทยเนี่ยไม่เท่านั้นครับหากทางผู้พรีออเดอร์เค้กเนี่ยอยากจะได้แท่งไฟเลข7ที่เป็นสีม่วงนะซึ่งจัดทำขึ้นมาคู่กันเป็นของแถมนะครับก็ต้องเพิ่มเงินไปอีกประมาณ3ดอลลาร์หรือประมาณ100บาทสรุปก็คือความแตกต่างก็มีแค่ว่านี่เนี่ยจะเป็นไอศกรีมเค้กในรูปเลข7ขณะที่รสชาติต่างๆก็จะเป็นรสเดิมที่ทางร้านมีอยู่แล้วแต่แฟนๆเนี่ยต้องจ่ายแพงกว่าปกติเกือบเท่าตัวรวมทั้งต้องเสียเงินเพิ่มถ้าอยากได้แท่งไฟของแถมนี่จึงเป็นที่มาของเสียงวิจารณ์หนักครับให้กับทางผู้ผลิตไอศกรีมชื่อดังนะว่าอุตส่าห์ได้โอกาสร่วมงานกับศิลปินที่ฮอตระดับโลกการันตียอดขายทั้งในและนอกเกาหลีอยู่แล้วนะครับกลับไม่คิดที่จะทำอะไรที่เป็นพิเศษและก็น่าประทับใจสำหรับแฟนๆที่พร้อมจะทุ่มเงินจ่ายให้มากกว่านี้ขณะที่ทางแบรนด์ครับก็มีการแถลงชี้แจงว่าเป็นเพราะมันเนี่ยเป็นของทำมือที่ต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงรวมทั้งผลิตในจำนวนจำกัดเพียงแค่ 30,000 ก้อนจึงราคาสูงกว่าปกติครับสำหรับวง BTS นะคะได้เดบิวต์กับซิงเกิลอัลบั้ม Too Cool for School ค่ะโดยมีเพลง No More Dream เป็นลีดซิงเกิลในวันที่12มิถุนายนย้อนไปในปี2013ก็จะเป็นของพิเศษก็อาจจะราคาแล้วคือก็อาจจะขยับขึ้นนิดนึงอะเนาะแต่พอดูรูปเราก็เข้าใจความรู้สึกเห็นเพราะมันเป็นแท่งยาวๆอะตัดมาต่อๆมันก็หมดแล้วก็เป็นความเห็นนะครับค่ะนะมาที่สาวๆ Blackpink กันบ้างดีกว่านะฮะมีการปล่อยเป็นภาพทีเซอร์สำหรับซิงเกิลใหม่ออกมาแต่มันมีปริศนาอยู่ว่าใครจะมาฟีเจอริ่งในซิงเกิลนี้ครับเรียกว่าความร้อนแรงจาก How You Like That นี่ยังไม่ทันจะจางนะครับล่าสุด Blackpink สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่า Blink ครับอีกครั้งกับการเผยที่เซอร์ใหม่ออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเมื่อทางค่าย LG Entertainment นะครับได้เผยที่เซอร์ภาพนิ่งเพื่อโปรโมท Pre-Release Single ใหม่ครับเพลงที่2ของวงเนี่ยออกมาแล้วโดยเพลงใหม่ที่ยังไม่มีการเผยชื่อเพลงนี้นะครับจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมซึ่งก็ยังไม่มีการระบุว่าจะเป็นวันไหนด้วยครับภาพนิ่งทีเซอร์โปรโมทซิงเกิลเพลงใหม่ของวง Blackpink นะคะได้มีการเผยด้วยว่าจะมีศิลปินรับเชิญมาร่วมฟีเจอริ่งกับวง Blackpink ด้วยซึ่งก็ทำให้แฟนๆเนี่ยอยากจะรู้ว่าเป็นศิลปินเกาหลีด้วยกันหรือจะเป็นระดับอินเตอร์นะแต่เหล่า Blink ส่วนใหญ่ก็คาดเดากันไปล่วงหน้าแล้วค่ะว่าน่าจะเป็นศิลปินระดับโลกเลยหลังจากที่ทาง Blackpink เองได้ไปร่วมฟีเจอริ่งกับ Lady Gaga ในเพลง Sour Candy มาแล้วส่วน Pre-Release Single เพลงที่2ต่อจาก How You Like That ของวง Blackpink หลังจากที่เปิดตัวในเดือนสิงหาคมไปแล้วนะคะอัลบั้มเต็มชุดแรกของวง Blackpink ที่แฟนเพลงทั่วโลกเฝ้ารอคอยก็จะวางจำหน่ายในเดือนกันยายนนี้ค่ะเราบลิงเราเองก็รอนี่ว่าจะเป็นใครมาฟีเจอริ่งนะครับค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะติดตามเรื่องการประกาศจบการศึกษาของน้องจูเน่ค่ะ
่อครับค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวที่โอ้โหบรรดาแฟนๆของสาวๆนะคะอย่าง BNK48 เนี่ยก็จะต้องรู้สึกแอบเศร้าใจเมื่อมีการประกาศจบการศึกษาของน้องจูเน่ค่ะโอตะตกใจไม่น้อยเลยค่ะเมื่อไอดอลสาวจูเน่จาก BNK48 นะคะหรือว่าชื่อจริงคือเพลินพิชยาโกมลารชุนค่ะได้ออกมาประกาศจบการศึกษาผ่านไลฟ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่4ในการอำลาวงในปีนี้เจ้าตัวก็รู้สึกนะคะว่าอยากจะมุ่งหน้าลุยงานแสดงแบบเต็มตัวล่าสุดก็เลยเผยอีกหนึ่งเหตุผลหลักก็คืออยากจะกลับไปศึกษาต่อจากที่ได้ดรอปเรียนมา2ปีแล้วส่วนเพลงในซิงเกิลที่9นั้นยังคงรับหน้าที่ขึ้นโชว์ตามเดิมจะทำหน้าที่ของซิงเกิลสุดท้ายให้ดีที่สุดนอกจากนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนในวงรวมถึงแฟนคลับที่เข้าใจและเคารพการตัดสินใจของตนเองค่ะเอาตรงๆตอนนี้ถ้าพูดถึงชีวิตประจำวันการทำงานก็ยังมีที่นี่ยังต้องรับผิดชอบส่วนงานวงอยู่นะคะของ BNK48 อยู่ค่ะในซิงเกิลที่9 Heavy Rotation เนี่ยเน่จะยังเป็นพาร์ทหนึ่งของเพลงอยู่ค่ะก็เป็นซิงเกิลที่มาจาก General Election ด้วยที่แฟนคลับแบบช่วยกันสนับสนุนเราเข้ามาแล้วก็จะทำให้เต็มที่จนถึงหน้าที่สุดท้ายของซิงเกิลค่ะได้คุยกับคุณแม่คือเราดรอปมา2ปีแล้วค่ะดรอปที่เรียนมหาลัยมา2ปีแล้วเราก็เลยอยากที่จะกลับไปเรียนด้วยค่ะกลับไปบริหารให้มันสามารถเรียนได้แล้วก็ทำงานได้ด้วยพร้อมกันแฟนๆมาก็มาทุกช่องทางเลยโซเชียลมีเดียจริงๆเท่าที่เรารู้มานะคะเราเป็นคนค่อนข้างกับในวงเนี่ยเราค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วด้วยความที่เราเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้อาจจะไม่ดูญี่ปุ่นมากแต่เราก็มีอาจจะมี potential ที่อาจจะดูเหมือนเป็นนักแสดงที่ดูแบบสามารถ perform ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างยินดีกับเราแล้วก็ support เรามากถ้าเราจะไปในสายอื่นๆค่ะคือมีหลายคนพูดกับเน่เสมอเลยว่าเรารู้ว่าคุณจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วเราก็ขอบคุณมากที่เขาแบบเข้าใจเราว่าเรามีเหตุผลนะกับการตัดสินใจทุกอย่างแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้กับการตัดสินใจของเราแหละไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนค่ะขอบคุณมากๆที่ยังอยู่ด้วยกันมาแล้วก็คารมในการตัดสินใจของเน่ค่ะเน่ก็ยังเห็นทุกคนอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วก็ having fun เย้กับทุกคนค่ะก็อวยพรเส้นทางข้างหน้าขอให้ประสบความสำเร็จนะคะติดตามผลงานของน้องกันต่อไปนะครับมาที่คุณชาคริตแย้มนามกันหน่อยอัปเดตเรื่องราวในชีวิตจิปาถะครอบครัวลูกชายเองรวมทั้งการแพลนมีทายาทด้วยครับนี่เห็นว่ามีแพลนที่จะมีทายาทคนที่2แล้วนะฮะล่าสุดครับพาน้องลูกชายครับน้องโพเนี่ยไปลองใช้ชีวิตชาวสวนนี่คุณชาคริตแย้มนามก็บอกว่าตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อยกให้ลูกชายอยู่แล้วซึ่งตัวก็บอกว่าเขาก็ดูชอบนะครับส่วนเรื่องแพลนการมีลูกคนที่2เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ก็พยายามอยู่ครับคือเขาเรียกต้องแบบว่าต้องถี่ต้องถี่ขึ้นไปครับนี่ครับต้องบำรุงตัวเองขนาดไหนไม่เราก็กินดีอยู่แล้วเราก็กินของที่ดีของมีประโยชน์แล้วเราก็ตอนนี้มันก็ออกกำลังกายออกอะไรก็เชื่อว่ามันก็โอเคอยู่ที่ว่าถึงวาระที่เขาจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่บอกฮะก็ขยันนิดนึงอะไรเงี้ยอย่าเหนื่อยกับแบบว่ากลับมาแล้วโอ้เหนื่อยจากงานมากนักอะไรมีจะปรึกษาคุณหมออะไรด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อะไรยังครับยังไม่ถึงจุดนั้นครับมีความกดดันตรงนั้นในการที่จะให้น้องมาเร็วๆอะไรหรือว่าจริงๆตัวผมไม่เพราะผมมองว่าถึงเวลาเดี๋ยวข้างบนเขาก็ส่งมาให้แต่คุณแดงเขาจะแบบอะไรจะนิดนึงอะไรครับด้วยความเป็นแม่เนาะพี่แอนต้องถึงขั้นมันนับถ่ายนับวันเคยถึงขั้นโหลดแอปแต่ว่าลบไปละพอแอปเด้งเมื่อไหร่ใครตกมีสกิดอ่ะเราก็บอกไม่ไหวบางทีเวลามันไม่ใช่นะคือแบบว่าเขาลบเองเหรอครับพี่หรือว่าเขาก็ไม่ได้ลบหรอกผมว่าก็ยังอยู่ในเครื่องก็แหละแต่เขาคือคงไม่ได้เอามาพูดกับเราอะไรเงี้ยก็มีคุยกันก็แบบก็ขยันหน่อยสิบอกครับผมก็คุยกันฮะก็คุยกันว่าถ้าเกิดไม่มาจริงแล้วถือถ้าเกิดสิ้นปีนี้สมมติว่ายังไม่มาก็อาจจะต้องมีปรึกษาคุณหมอต่อเขาโรงเรียนเมื่อไหร่เดือนหน้าเข้าแล้วครับเป็นห่วงไหมครับไม่ครับเป็นห่วงแม่มากกว่าใครจะร้องน่าจะแม่ครับผมเพราะว่าคุณโพเคยไปลองเรียนแล้ว
เดินเข้าประตูรั้วโรงเรียนไปเดินไปไม่หันมามองพ่อแม่เลยแล้วอีกสัก 3-4 ชั่วโมงกลับมารับเขาก็เฉยสนุกอยู่กับครูอยู่กับเพื่อนเลยคือเป็นเด็กที่อัธยาศัยแบบแล้วก็อารมณ์ดีเวลาเราไปที่สวนเป็นยังไงโอ้ชอบธรรมชาติชอบอะไรเหมือนกันก็จะมีความเป็นเมืองกับความเป็นสวนอยู่อะไรเงี้ยคือชอบเล่นกับสัตว์ชอบเล่นนู่นเล่นนี่สักพักเดี๋ยวก็จะมีอุ้ยเลอะอะไรของเขาเลยก็จะมีครึ่งครึ่งแน่นะก็คือส่วนจะเป็นของเขาก็ทำไว้ให้เขาแหละครับได้บอกเขาไหมว่าในของลูกนะรู้เขาก็รู้บอกที่ไหนสวนเขยจันทร์ของใครของบักโคน่ารักจังนะครับนี่คือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการติดต่อของรายการเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @นะครับหรือว่า Facebook Fanpage ครับ Dreamstar HD รวมทั้ง YouTube Channel True Vision Official ด้วยครับค่ะติชมมาได้นะคะอีเมลอยู่ข้างล่างนี้รวมถึงแอปพลิเคชันที่ฝากให้ดาวน์โหลดกันด้วยนะคะ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะนะครับวันนี้น้องสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ